หน้าใสๆแบ๊วแบ๊วไว้ใจไม่ได้เลยจะฟาดเจ็บหลังโดนหลอกกอเรกลบ 3D สิ่งที่ได้บทเรียนหน้าใสๆแบ๊วแบ๊วไว้ใจไม่ได้เลยจนงพนีเคลื่อนไหวฟาดเจ็บหลังโดนหลอกปมกอเรกลบ 3D ลั่นเงินจะได้คืนหรือไม่ได้แต่สิ่งที่ได้แน่ๆคือบทเรียนจากกรณีพนักงานอัยการสำนักอัยการคดีพิเศษสียื่นฟ้องนายกิตติเชษชัยเดชหรือชื่อเดิมสรายุทธชัยเดชพี่ชายพิงกี้สาวิกาและมารดากับพวกรวม19คนคดีแชร์ฟอเร็กซ์ลบ 3D ในความผิดฐานทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จซึ่งศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากเกรงว่าจะหลบหนีและถูกคุมตัวเข้าเรือนจำนั้นล่าสุดจนงพนีซึ่งก่อนหน้านี้มีข้อมูลออกมาว่าตัวเธอโดนหลอกให้ลงทุนฟอเร็กซ์ลบ 3D จนสูญเงินไปกว่า10ล้านนั้นได้ออกมาเคลื่อนไหวทางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยจะโพสต์ข้อความฟาดเจ็บว่าอยากจะมีก็ต้องมีด้วยตัวเองทำงานเองเหนื่อยเองดีกว่าไม่ใช่มีเพราะหลอกคนอื่นมาแล้วภูมิใจในความรวยของตัวเองภูมิใจกับละอายมันต่างกันนะคิดให้ได้อย่าสบายบนความเดือดร้อนของคนอื่นสงสารคนที่เขาตั้งใจทำมาหากินสุดท้ายพวกมึงก็มาหลอกเขาอย่าโทษแต่คนโดนหลอกว่าโลภเลยโทษอีพวกตั้งใจมาหลอกเลวดีกว่าซึ่งตั้งแต่เมื่อวานคนโทรมาไลน์มาเยอะมากดีใจด้วยขอให้ได้เงินคืนขอบคุณทุกคนนะคะเงินจะได้คืนหรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เราได้แน่ๆคือบทเรียนอย่าไปเชื่อใจใครให้พูดดีกับเราแค่ไหนก็อย่าไปไว้ใจโจ๊กแบบในขณะที่มีผู้ใช้คนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์อวยพรขอให้ได้เงินคืนด้านจะเข้ามาตอบกลับว่า555หนูลืมไปแล้วได้มากกว่าเงินคือบทเรียนหน้าใสๆแบ๊วแบ๊วไว้ใจไม่ได้เลยขอบคุณ Facebook นงพนีมหาดไทย มิคทองระยะรับชอบทักหาสาวแต่ไม่จีบขอพูดครั้งสุดท้ายไม่ได้คบกับผู้จัดการมิคทองระยะยอมรับชอบทักหาสาวแต่ไม่พร้อมจีบเป็นแฟนขอพูดครั้งสุดท้ายไม่ได้คบกับผู้จัดการก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มมิคทองระยะถูกจับตาความสัมพันธ์ว่าแอบคบกับผู้จัดการส่วนตัวโดยเจ้าตัวก็ออกมาตอบเรื่องนี้หลายครั้งแล้วว่ามันไม่ใช่ความจริงไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนแต่พอมีอักษรย่อที่บอกว่าผู้จัดการซุ่มคบกับเด็กในสังกัดมิคก็โดนโยงอีกแล้วซึ่งล่าสุด18ส.ค.65มิคมาร่วมงาน 7HD ความสุขครบรถกด35พร้อมเปิดคอนเทนต์สุขสนุกครบรถนะโซนเซ็นทรัลคอร์ทศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ย้ำชัดถึงเรื่องนี้อีกครั้งและขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วให้จบพร้อมทั้งเผยสถานะหัวใจที่ผู้จัดคนสวยหนิงปณิตาทิ้งระเบิดให้ถามมิกเรื่องความรักเมื่อกี้นี้พี่หนิงชงไว้แล้วว่าเรื่องหัวใจอะไรยังไงตอนนี้อย่างที่ทุกคนทราบว่ายังว่างอยู่ว่างงานแล้วนะมันกำลังดีครับมันสนุกครับกำลังดีกับงานหัวใจสี่ห้องว่างทุกห้องไหมว่างทุกห้องครับยังไม่มีใครมายืนและยังไม่มีใครมาคุยเลยมันก็มีน่ารักคนที่เขาแบบน่ารักดีนะก็น่าจะเป็นเราที่ยังไม่ได้เดินหน้าเรายังรู้สึกว่าตอนนี้มันแฮปปี้กับการทำงานเราอยากไปเที่ยวไหนทำอะไรเราก็ทำได้เลยสปอกเราเป็นยังไงเอาจริงๆผมแพ้ความขาวผมชอบมองขาแต่ว่าเอาจริงๆแล้วสมมุติว่าใครที่คุยกับเราแล้วมันเข้ากันได้ก็ว่ากันจะในหรือนอกวงการก็ได้เลยครับเพื่อนๆไม่มีแนะนำให้เราได้รู้จักกับใครเหรอเผื่อจะได้หายเครียดจากการทำงาน
ือก็มีคนแนะนำโอเคตอนนี้เข้ามาก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันก่อนอย่างที่บอกว่ารอให้เราเที่ยวอย่างเต็มที่ก่อนให้รู้สึกว่าตรงนี้เราเต็มแล้วนะถ้าวันหนึ่งเราอยากคุยกับใครแล้วผมเดินหน้าเองไม่ต้องห่วงครับแม่หนิงมีเทียลูกชายไหมหรือแนะนำใครให้รู้จักไหมเราจริงๆแม่หนิงห่วงนะคือเขาคุยกับเราตลอดว่าทำงานไปก่อนอย่าเพิ่งเลยนะแล้วเราอยากมีไหมก็ยังครับยังไม่ขนาดนั้นตอนนี้ยังสนุกกับการที่ตื่นเช้ามาอยากไปเที่ยวไหนก็ไปได้เลยไม่ต้องโทรหาใครขออนุญาตใครไม่มีแฟนนานหัวใจเราจะด้านชาไหมไม่หรอกครับเราดีเอ็มบ่อยหัวเราะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเราดีเอ็มจริงไหมก็มีบ้างนิดหน่อยครับบีเอ็มนี่มือลั่นหรือตั้งใจไม่มือลั่นหรอกครับเราก็ตั้งใจแหละเราก็ไม่ได้ไปอะไรอย่างนั้นก็เวลาเห็นเขาลงรูปอย่างทานข้าวเราก็ไปอุ๊ยน่าทานจังเลยครับก็มีกดไลค์บ้างแบบกดไลค์หลายๆรูปให้เขารู้ว่าเราชอบก็นี่ไงเรา DM แล้วไม่ต้องไปกดไลค์หรอก DM ง่ายกว่าจะได้โต้ตอบเร็วๆใช่ครับรีแอคอีกฝ่ายเป็นยังไงบ้างปกติครับเขาก็คุยปกติมีข่าวตัวย่อว่าผู้จัดการคบกับเด็กในสังกัดตัวเองหลายคนก็โยงมาเป็นเรากับผู้จัดการส่วนตัวก็โดนโยงอีกแล้วนะแต่อย่างที่ผมเคยบอกไปหลายรอบมากๆแล้วว่าเรื่องนี้มันไม่มีอะไรเลยคือผมไม่อยากพูดบ่อยเพราะว่าการพูดบ่อยมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นให้เวลามันตัดสินแต่ว่าก็อยากจะฝากถึงหลายๆคนว่าช่วยให้เกียรติคนที่เขาไม่ได้อยู่นะจุดนี้จุดที่ผมยืนอยู่อย่างผมค่อนข้างเข้าใจอะไรพวกนี้แต่ว่าอย่างเขาทำงานปกติไม่ได้มายืนอยู่จุดนี้บางทีเวลาเขาโดนอะไรกระทบมากอะอยากจะให้เกียรติกันหน่อยแสดงว่าเรื่องนี้กระทบจิตใจมีค่อนข้างหนักเหมือนกันอย่างที่บอกครับผมพอเข้าใจเพราะเราอยู่ตรงจุดนี้อยู่หน้าสื่อเราเข้าใจได้แต่คนที่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้เขาอยู่ข้างนอกแล้วมาโดนอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงอ่ะผมอยากจะให้เกียรติเขาด้วยโล่งใหม่ที่ได้เคลียร์สำหรับผมก็ดีที่ได้เคลียร์แต่ว่าผมพูดหลายรอบแล้วผมก็รู้สึกว่าการพูดหลายรอบมันก็จะต่อกันไปเรื่อยๆผมอยากจะพูดครั้งเดียวให้มันชัดเจนแล้วให้มันจบส่วนอนาคตใครที่เขาเปิดใจแล้วก็รอดูให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์ก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณที่หลายคนให้กำลังใจคือไม่ใช่เราแน่นอนครับยืนยันครับเคลียร์ตรงนี้เลยครับ